สะพานหินที่เห็นนี่นะครับข้างล่างเนี่ยเป็นเหมือนถ้ำนะครับถ้าน้ําในช่วงหน้าแล้งเนี่ยมันจะลอดผ่านหินที่เรายืนอยู่ตรงเนี้ยไปทางใต้ได้ด้วยทางสะพานนี้ได้ด้วยก็คือน้ําจากไหลจากฝั่งนี้นะครับมาฝั่งนี้นะถ้าน้ําเยอะนี่อาจจะท่วมสะพานหินก็มีเหมือนกันนะครับบางช่วงก็มันก็จะลอนรอดฝั่งนี้นะจะเห็นว่าน้ำสาดออกมาคือน้ำจะวิ่งผ่านสะพานหินแห่งนี้นะครับแต่ของสะพานหินเนี่ยฮะเหมือนก้อนหินสองก้อนวางขนาบกันแล้วทำเป็นท่ออย่างเงี้ยเป็นท่อเหมือนท่อส่งน้ำเลยนะแล้วก็สะพานหินที่เราเห็นเนี่ยด้านล่างเหมือนถ้ำนะครับน้ำสามารถมุดผ่านไปได้ด้วยนะไปอีกฝั่งหนึ่งของสะพานหินแล้วก็บนสะพานหินนี้รถผ่านได้นะครับแล้วก็ชาวบ้านเขาก็เข้าไปเก็บของป่ากันด้านในความมหัศจรรย์ของสะพานหินเนี่ยที่น้ำตกชะแนนเนี่ยเดี๋ยวพาเข้าไปดูด้านในกันอีกนะน้ำตกชะแนนว่าเป็นยังไง